รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธ,ธกิจจอยส์มายเออร์ลูกอยู่นี่พระเจ้าเป็นตัวปัญหาเลยแต่ถ้าพระองค์ต้องการลูกโปรดรับลูกไว้ด้วยลูกยอมจำนวนแล้วอาเมนและทั้งหมดที่คุณจะทำณนตอนนั้นก็คือรับเอาพระเยซู เรากำลังพูดถึงเรื่องของความชื่นชมยินดีและความเพลิดเพลินเผื่อว่าคุณมาร่วมช่วงนี้เป็นครั้งแรกพระเยซูตรัสว่าพระองค์มาเพื่อเราจะได้ชีวิตและมีความสุขกับชีวิตของเราทุกคนพูดพร้อมกันมีความสุขกับชีวิตของฉันอย่างบริบูรณ์เต็มล้นจนไหลออกมาเราได้ยินมามากเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นกําลังของข้าพเจ้าฉันเสียความยินดีไปฉันต้องการความยินดีมากกว่านี้ แต่เช้านี้ฉันบอกไปแล้วว่าเรามีความยินดีแล้วพระเยซูทรงอยู่ในเราและเรามีทุกอย่างที่พระเยซูมีพระองค์ทรงอยู่ในเราผลแห่งพระวิญญาณทั้งหลายสิ่งดีๆมากมายอยู่ในตัวเราพระเยซูประทานสันติสุขให้เราดังนั้นมันไม่ใช่การพยายามไขว่คว้าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่เป็นการเรียนรู้ว่าอะไรที่ขัดขวางไม่ให้สิ่งเหล่านั้น เผยออกมาในชีวิตเราดังนั้นเรามีความยินดีแล้วแต่สิ่งที่ฉันคิดว่าเราพลาดไปก็คือพระเจ้าอยากให้เราสนุกกับชีวิตของเรามีความสุขกับชีวิตคุณไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องเป็นงานเลี้ยงหรือวันหยุดหรือวันพิเศษชีวิตเราส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นเรื่องธรรมดา วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วขอบคุณพระเจ้าวันเสาร์วันอาทิตย์โอ้วันจันทร์อีกแล้วเราทุกคนเจอเหมือนกันฉันจะทำให้เต็มที่ฉันจะใช้ทุกๆุกวันที่มีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแต่คุณอย่ารอจนกว่าอายุเจแล้วถึงจะมาเริ่มทำตามนั้นให้เริ่มต้นตอนนี้เลยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่และรับเอาความสุข จากชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เพราะฉันจะบอกคุณว่าชีวิตคุณสามารถจบลงได้ทุกเมื่อน่าตกใจว่าเวลาผ่านไปเร็วแค่ไหนดังนั้นอย่าให้มันเสียเปล่าอาเมนพูดพร้อมกันฉันจะไม่ฉันจะเลิกเสียเวลาเปล่าดังนั้นเราอยากสนุกกับชีวิตและฉันเชื่อว่าโดยพระคริสต เราจะเพลิดเพลินกับชีวิตที่แสนจะธรรมดาเป็นประจำทุกวันและเราจะมีความสุขกับทุกสิ่งที่เราทำคุณคิดในใจโอ้ขอร้องเถออาจารย์ไม่มีใครสนุกหรอกกับงานซักผ้า <c oughs> ขับรถก็รถติดคุณมีความสุขได้เมื่อคืนเราได้เรียนความลับนั้นไปแล้วมีใครจําได้บ้างว่าความลับนั้นคืออะไรตะโกนดังๆเลยขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมมีใจขอบพระคุณมองหาสิ่งที่คุณอยากจะขอบคุณ ตลอดเวลาแล้วคุณจะได้สัมผัสความยินดีมากมายและมีความสุขก,กับชีวิตคุณยอ้อนบทที่16ข้อ24กล่าวว่าจงขอและรับไว้แล้วความชื่นชมยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยมฉันอยากให้คุณใคร่ครวญคำนี้รับเอาเพราะส่วนใหญ่สิ่งที่เรามักจะทำคือพยายามไขว่คว้าบางอย่าง ทำให้เราเข้าสู่โหมดของการทํางานพยายามและดิ้นรนจนหลายครั้งทําให้เราว้าวุ่นใจแต่การรับเอาหมายถึงการแสดงท่าทีที่จะรับไว้รับเอาสิ่งที่ถูกเสนอมาทีนี้วันนี้เช่นจะยืนยันกับคุณตามข้อพระกัมภีร์ว่าพระเจ้าไม่เคยบอกให้เราไขว้คว้าอะไรเลยพระองค์บอกให้เรารับเอาทุกสิ่งที่เราต้องการ จากพระองค์ส่วนตัวฉันคิดว่าเราถนัดรับจากมารซสตานมากกว่ารับจากพระเจ้าอีกมารไม่ต้องใช้เวลานานเลยที่จะโน้มน้าวให้คุณรับคำประนามความรู้สึกผิดความสงสารตัวเองความอิจฉาริษยาหรืออะไรทำนองนั้นแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้วิธีที่จะรับเอาจากพระเจ้า อย่างเต็มที่ได้ยังไงเพราะเรามีความคิดที่ว่าเราไม่สมควรได้รับสิ่งดีทุกอย่างที่พระองค์อยากจะทำเพื่อเราอเมนเราไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นหรือไม่จริงหรอกพระเจ้าไม่มีทางทำอย่างนั้นให้ฉันแน่ทั้งที่ฉันยังเป็นคนแบบนี้แต่ให้เราเริ่มต้นตัดสินใจที่จะเชื่อตามที่พระเจ้าได้ตรัสไว้แทนที่จะพยายามคิดหาเหตุผล ให้เราเชื่อเถอะคุณอาจจะจำเรื่องของเด็กน้อยที่ตาบอดแต่กำเนิดได้ที่พระเยซูรักษาเขาและพอพวกฟาริสีมาถึงพวกเขาแทบไม่เชื่อเลยว่าเด็กคนนั้นเคยตาบอดมาก่อนก็เลยสอบสวนเขาใหญ่เลยเขารักษาเธอยังไงเขาทำอะไรบ้างแน่ใจนะว่าตัวเองตาบอดจริงๆจากนั้นก็ไปถามพ่อแม่เด็กว่าเขาตาบอดจริงๆหรือเปล่า มันเกิดขึ้นได้ยังไงพวกเขาตอบว่าเขาเป็นลูกเราจริงๆแต่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกเขาก็ไปจี้เด็กตอกเขาก็ตอบว่าฟังนะเท่าที่ผมรู้คือผมเคยตาบอดแต่ตอนนี้ผมมองเห็นแล้วซึ่งเขาก็แค่รับเอาไว้เราต้องเลิกรู้สึกว่าเราต้องเข้าใจทุกๆอย่างที่พระเจ้าทําให้ได้แค่เชื่อตามที่พระองค์ตรัสเป็นเหมือนอะไรนะเด็กเล็กๆแล้วถ้าพวกท่านไม่เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่รอดฉันเชื่อว่าตรงนี้กำลังบอกว่าถ้าคุณไม่ดำเนินชีวิตเหมือนในอาณาจักรพระเจ้าคุณก็จะไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินนั้นอย่างบริบูรณ์จะไม่ได้เพลิดเพลินกับสิ่งดีต่างๆในอาณาจักรนั้นท้าไม้ฉันเสียใจนะฉันคิดว่ามีคนมากมายที่รักพระเจ้าแต่กลับมีชีวิตที่น่าสังเวชเพราะพวกเขาไม่รู้วิธีการ ว่าจะรับเอาจากพระเจ้าได้ยังไงพวกเขาไม่รู้วิธีที่จะเชื่อพระจะนะถ้าคุณดูในพจนานุกรมคำว่าเชื่อหมายถึงได้รับและคำว่าได้รับหมายถึงเชื่อดังนั้นการเชื่อพระเจ้านำเราสู่การพักผ่อนในพระองค์และการรับเอาจากพระเจ้าก็นำเราไปสู่การพักผ่อนในพระองค์ด้วยซึ่งไม่มีอะไรวิเศษไปกว่าการได้อยู่ในการพักผ่อนของพระเจ้า รู้ไหมว่ามันเยี่ยมแค่ไหนสำหรับคนอย่างฉันที่ได้มายืนทําหน้าที่ตรงนี้และกล้าพูดว่าฉันไม่เคยกังวลเลยแม้แต่น้อยว่าคุณจะคิดยังไงกับฉันแต่ฉันก็ไม่ได้คิดได้ตั้งแต่แรกนะฉันหมายถึงถ้าฉันกำลังสอนอยู่แล้วมีคนลุกขึ้นเดินออกไปวันนั้นทั้งวันฉันจะรู้สึกแย่มาก เราปล่อยให้จินตนาการของเราฟุ้งซ่านไปทั่วเวลาเรารู้สึกไม่มั่นคงมีอยู่ครั้งหนึง่งมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเธอนั่งฟังฉันได้สักห้านาทีแล้วเธอก็ลุกขึ้นเดินออกไปเลยทำให้ฉันเจ็บปวดจริงๆฉันหมายถึงฉันรู้สึกถูกรบกวนทั้งวันเลยหลังจากนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่าโอ้มีผู้หญิงคนหนึงห่ง,นนงเดินออกไปหลังจากที่คุณเริ่มเทศนาได้ห้านาทีแต่เธออยากให้คุณรู้ว่าเธอมีธุระจริงๆ แต่คุณสำคัญกับเธอมากแล้วมันก็คุ้มค่าถึงเธอจะมาที่นี่ได้แค่5นาทีคุณเห็นไหมว่ามันเร็วมากที่เราจะคิดเรื่องลบๆทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องในด้านบวกด้วยซ้ำฉะนั้นถ้าเราจะจินตนาการทำไมเราไม่มองไปในทางที่ดีล่ะ <laughs> แทนที่จะจินตนาการว่ามันจะต้องเลวร้าย อย่าทำลายชีวิตตัวเองด้วยความกังวลว่าคนอื่นเขาจะคิดกับคุณยังไงบ้างสิ่งที่เขาคิดกับคุณไม่ได้ช่วยเปลี่ยนอะไรเลยแม้แต่นิดแต่สิ่งที่พระเจ้าคิดกับคุณต่างหากที่สำคัญดังนั้นใช้ชีวิตเพื่อเอาใจพระเจ้าเถอะจองเป็นผู้ที่ทําให้พระเจ้าพอพระทยัยไม่ใช่เพื่อเอาใจใครแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมาก,มากอาอเมนไหมเอาละเรามาดูกันว่าพวกเราถนัดเรื่องรับมากแค่ไหนช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันบ่ายวันนี้ ฉันอยากให้คุณกลับออกไปด้วยความพร้อมที่จะรับจากพระเจ้าทั้งที่คุณรู้ว่าคุณไม่สมควรได้รับเลยซึ่งจริงๆแล้วการรู้ว่าคุณไม่สมควรได้รับก็ยังดีกว่าเหมือนกับว่าพระเจ้าลูกไม่สมควรได้รับสิ่งนั้นแต่ลูกจะไม่ปฏิเสธเพราะพระองค์แสนดีและลูกเชื่อในพระรานะะของพระองค์ดังนั้นลูกจึงขอรับเอาไว้และฉันอยากให้คุณเริ่มต้นพูดแบบนี้ในการอธิษฐานมากขึ้นและตลอดทั้งวัน เวลาคุณทำผิดแล้วคุณขอให้พระเจ้ายกโทษให้คุณอย่าพูดแค่ว่าพระเจ้าโปรดยกโทษให้ลูกหลังจากขอแล้วให้รอสักพักแล้วบอกว่าลูกขอรับเอาการยกโทษตอนนี้ในพระนามพระเยซูหลังจากนั้นก็อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าสักครู่ปล่อยให้ค่อยๆซึมซับลงไปว่าพระเจ้ายกโทษให้คุณแล้ว พระองค์สัญญาว่าจะโยนบาปของคุณไปให้ไกลเท่ากับที่ตะวันออกห่างจากตะวันตกและจะไม่จดจํามันอีกต่อไปลูกขอรับเอาในพระนามพระเยซูมีใครบ้างที่คิดว่าสิ่งนี้จะช่วยคุณได้ถ้าคุณใช้เวลาเพิ่มอีกสักนิดไม่ใช่แบบนี้โอ้พระเจ้าโปรดยกโทษให้ลูกด้วยโอ้พระเจ้าถ้าพระองค์จะยกโทษให้ลูกอีกครั้งเดียวลูกสัญญาว่าจะไม่ทาอีกแล้วคุณจะทําอีกแน่แน่ <laughs> ฉันไม่ได้จะใจร้ายนะแต่มันไม่มีประโยชน์ที่จะสัญญากับพระเจ้าว่าคุณจะไม่ทำบาปอีกต่อไปเพราะคุณจะทำแน่ๆรู้ไหมถ้าคุณรักพระเจ้าจริงๆคุณมีใจที่ถูกต้องพระองค์จะให้อภัยคุณครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มันจะไม่มีประโยชน์ที่จะขอถ้าคุณไม่หยุดใช้เวลาบอกว่าลูกได้รับจากพระองค์แล้วและพระเมตตาของพระเจ้าล่ะแล้วการรับเอาพระเมตตาจากพระเจ้าล่ะอเมน ลูกน้อยของเราจะมีวันเกิดครบรอบ40ปีเดือนธันวาคมนี้ซึ่งมันรู้สึกแปลกมากที่ลูกน้อยของคุณอายุ40ปีแล้วและมีเรื่องของเขาเรื่องหนึ่งที่ฉันชอบเล่าเวลาสอนเรื่องพระเมตตาเพราะในลูกาบทที่12มีเรื่องของพระเยซูกับสาวกของพระองค์ เดินผ่านทุ่งนาที่มีรวงข้าวพวกเขากำลังหิววันนั้นเป็นวันสบาโตและพวกเขาก็เริ่มเก็บมเมล็ดข้าวขึ้นมากินกันแล้วพวกฟาริสีแน่นอนสิพวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาคอยจับตาดูตลอดวิญญาณชั่วของการถือกฎคอยจับตามองตลอดเวลาคุณทำผิดเขาจะอ้าหาอ้า่าแน่นอนพวกเขาบอกว่าอา้าวทำไมสาวกของท่านถึงทำสิ่งที่ผิดกฎ ในวันสปาโตละพวกเขาไม่ควรทำอย่างนั้นพระเยซูก็เลยตอบกลับด้วยข้อพระคัมภีร์จากพันธสัญญาเดิมว่าเจ้าไม่เคยอ่านหรือว่าปุโรหิตชาวเลวีทำอย่างไรตอนที่พวกเขาหิวพวกเขาเข้าไปในพระวิหารและกินขนมปังเฉพาะพระพักทั้งที่ไม่สมควรกินดังนั้นพวกเขาจึงทำผิดกฎแต่ก็ยังถือว่าไม่มีความผิดสมองที่ชอบกฎเกณฑ์ของฉันเคยคิดว่าทำไมพวกเขาฝ่าฝืนกฎแต่กลับไม่มีโทษ ฉันไม่เข้าใจเลยคุณเห็นไหมว่าจะมีบางครั้งที่ความต้องการของคุณแทนที่การรักษากฎเกณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนพระเจ้าให้ตัวอย่างที่ดีมากเพื่ออธิบายว่าฉันกำลังหมายถึงอะไรตอนที่แดนนี่ลูกชายของเรายัางเล็กเขาไม่ใช่คนที่มีระเบียบวินัยอะไรมากเราพยายามสอนเขาว่าต้องทำงานด้วยไม่ใช่เล่นอย่างเดียว ดังนั้นเขาจะมีลิสต์งานบ้านที่ต้องทำให้อาหารสุน,นัขทำนี่ทำโนดนึกออกไหมไม่ใช่งานหนักอะไรแต่เขามีงานบ้านที่เขาต้องรับผิดชอบในแต่ละวันแล้วหลังจากที่เขาทำเสร็จเราจะขีดเครื่องหมายเช็คถูกพอได้เช็คถูกครบแล้วเขาจะได้ดาวพอเขาได้ดาวครบเขาก็จะได้ของขวัญเราพยายามกระตุ้นเขาก็ต้องขอบคุณที่พระเจ้าไม่ใช่วิธีนั้นกับเราคุณไม่ได้อยู่ในระบบสะสมเครื่องหมายเช็คหรือดาว กับพระเจ้าเพราะคุณไม่ต้องทำงานแลกสิ่งที่พระเจ้าจะประทานให้คุณได้รับโดยความเชื่อทั้งที่รู้ว่าคุณไม่สมควรได้รับใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณสมควรได้รับคุณก็กำลังมีปัญหาหนักกว่าถ้าเทียบกับการที่คุณรู้ว่าตัวเองไม่สมควรรู้ไหมว่าทำไมเพราะคนที่ถ่อมใจจะได้รับความช่วยเหลือไม่ใช่คนเย่อหยิ่ง พระเจ้ายกชูคนถ่อมใจขึ้นแต่ทรงลดคนเย่อหยิ่งและคนจองหองลงมาดังนั้นพระเจ้าทําให้ฉันคิดถึงตัวอย่างนี้ขึ้นมาตอนที่ฉันพยายามทําความเข้าใจพระคัมภีร์เหล่านี้พระองค์ตรัสว่าเราต้องการความเมตตาไม่ใช่เครื่องบูชาสิ่งที่พระเจ้าตรัสคือในยามที่เจ้าลําบากเราอยากประทานความเมตตาให้กับเจ้าแทนที่การถวายเครื่องบูชาเพื่อชดใช้ความผิดของเจ้า แต่สิ่งที่ฉันทำคือฉันยอมเสียความเพลิดเพลินในชีวิตเพราะฉันคิดว่าฉันไม่สมควรมีความสุขกับชีวิตตัวเองเมื่อเช้านี้เราได้ขอให้ยกมือขึ้นโดยถามว่ามีใครบ้างที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขกับชีวิตจริงๆเลยเพราะคุณมีปัญหากับความรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรกับมันเลยซึ่งมีคนยกมือขึ้นเยอะมากเยอะมากๆเลยทีเดียวหลายครั้งที่เรามีปัญหาแบบนี้ ยกเว้นว่าจะมีใครพูดถึงเราจะไม่รู้เลยว่านั่นคือปัญหาของเราด้วยอเมนไหมดังนั้นพระเจ้าให้ฉันนึกถึงตัวอย่างเรื่องนี้พระองค์ตรัสว่าตอนที่แดนนี่ออกไปเล่นข้างนอกแถวบ้านเราจะมีเด็กเกเรที่ชอบแกล้งเขาตลอดและบางครั้งเด็กเกเรพวกนั้นก็จะเอาบอลเขาไปทิ้งลงท่อระบายน้ำหรืออะไรทำนองนั้นบ้านของเราจะเป็นแบบ เรามีประตูหน้าบ้านแต่เด็กๆจะไปเล่นในโรงรถเราก็เลยเปิดทิ้งไว้จากประตูโรงรถก็ทะลุเข้ามาในห้องครัวแล้วตรงหัวมุมก็เป็นห้องสําหรับครอบครัวตามปกติแล้วถ้าเดฟอยู่บ้านถ้าเขาไม่ได้ตัดหญ้าหรือทํางานอย่างอื่นเขาจะนั่งที่นั่นอาจจะนั่งดูฟุตบอลหรืออะไรทํานองนั้นในห้องครอบครัวแล้วฉันจําได้เลยตอนที่แดนนี่จะมาคุณจะได้ยินเสียงเข้ามาก่อนตัวเลย โอ้โหพอคุณได้ยินเสียงตะโกนนั رة, <t ip the person> ้นเดฟจะลุกจากโซฟาทันทีแบบน่าตกใจมากไปที่ประตูเกิดอะไรขึ้นคุณรูไหมเดฟแทบจะพังประตูไปช่วยเขาทันทีเวลาพระเจ้าได้ยินคุณร้องไห้ฉันไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดฟให้ฉันไปเอาตารางงานบ้านของเขาก่อน ขอชันเช็คก่อนว่าเขาทํางานบ้านครบทุกข้อแล้วได้เครื่องหมายเช็คถูกครบแล้วจริงๆคุณก็ไปช่วยเขาได้แต่ถ<ม>้าไม่ก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าเราที่เป็นพ่อแม่ยังไม่ทำแบบนั้นแล้วมันจะมีอะไรที่ทำให้เราคิดว่าพระเจ้าจะเป็นแบบนั้นในฐานะผู้ปกครองที่ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงรักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้จักวิธีรักลูกๆของคุณอีกแล้วถ้าคุณรักพระองค์เวลาคุณมีปัญหาแม้ว่าคุณจะทําตัวแย่ๆแต่เมื่อไหร่ที่คุณร้องหาพระองค์พระองค์ก็จะช่วยคุณนั่นไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะไม่จัดการกับคุณเรื่องที่คุณทําผิดแต่พระเจ้าจะจัดการกับเราเพราะความรักของพระองค์ไม่ใช่เพราะความโกรธและปฏิเสธคุณมาค่ะสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน นี่คือประเด็นที่ฉันอยากให้คุณเข้าใจในวันนี้เลิกวิตกกังวลเกินไปเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าได้แล้ว <c oughs> ยิ่งคุณเข้าใจเร็วเท่าไหร่ฉันก็จะปล่อยเร็วเท่านั้นแหละ <c oughs> เลิกกังวลเกินไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าได้แล้วแล้วเรียนรู้วิธีผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับพระองค์แล้วให้พระองค์ได้เพลิดเพลินไปกับคุณ ทีนี้รู้ไหมเราต้องเกรงกลัวพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเราว่าเราต้องเกรงกลัวและยำเกรงพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เรากลัวพระองค์แต่หมายความว่าคุณอยากจะทําอะไรเพื่อพระองค์ไม่ใช่ทําให้คุณเคืองดังนั้นเราต้องเกรงกลัวแต่เราก็อยากให้คุณสามารถอยู่กับพระเจ้าได้ทั้งวันติดสนิทกับพระองค์รู้ว่าคุณมีพระสัญญาของพระองค์ตลอดเวลาเป็นคําสัญญาที่แท้จริง และสนุกกับชีวิตไม่ใช่ให้รู้สึกว่าทุกอย่างที่คุณทำจะต้องเป็นงานสักอย่างสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาหรืออาจจะอธิษฐานทั้งวันอ่านพระคัมภีร์เยอะๆกล่าวพระวจะนะเยอะๆทำความดีเยอะๆ <laughs> ฉันว่าคงไม่มีใครมีปัญหานี้ใช่ไหมฉันเสียน้ำลายเปล่าๆใช่ไหมเนี่ย ันอยากบอกว่าเวลาที่คุณทำตัวแย่พระเจ้าจะไม่มานั่งนับว่าคุณมีดาวกี่ดวงแล้วก่อนจะคิดว่าจะช่วยคุณดีไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้คุณร้องหาพระองค์แล้วพระองค์จะช่วยคุณนายากรบบอกว่าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประธานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาจะได้รับตามที่ทูลขอพูดง่ายๆคือเวลาคุณสร้างปัญหาให้ตัวเองถ้าคุณร้องหาพระเจ้าแม้ว่าคุณจะทำตัวไม่ดีพระองค์ก็จะประทานสติปัญญาให้รู้ว่าจะออกจากปัญหานั้นได้ยังไงโดยที่ไม่ตำหนิคุณเลยมาค่ะพระเจ้าคือทุกอย่างของฉันนั่นคือชีวิตของฉันและ ฉันจะสนุกกับพระเจ้าฉันคงจะไม่ตัวติดกับคนที่ฉันกลัวตลอดเวลาหรือคิดว่าน่าจะโกรธฉันอยู่ฉันรู้สึกสบายใจกับพระเจ้าฉันอยากให้เป็นเหมือนการได้สวมชุดนอนตัวโปรดกับรองเท้าในบ้านคู่โปรดนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่สบายที่สุดมีเตาผิงจุดไฟอยู่มีที่ปิดนิดหนอ่อยอารมณ์แบบพระเจ้าพปร่งสุดยอดมากลูกรักพระองค์นานหลายปีเหลืเกินที่ฉันรู้สึกเหมือนว่า พระเจ้ากําลังโกรธฉันตลอดเวลาฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพราะอะไรฉันรู้สึกผิดแล้วถ้าฉันไม่รู้สึกผิดฉันก็จะรู้สึกผิดที่ตัวเองไม่รู้สึกผิดมีใครฟังฉันอยู่หรือเปล่านะ่ะพระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่จะพูดโกหกพระกัมภีร์กล่าวว่าพระเมตตาของะโะรงเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าทุกทุกวัน ฉันคิดว่าพระองค์จะเตรียมชุดใหม่ทุกๆคืนเพราะว่าเราใช้ของเมื่อวานหมดไปแล้วมีใครบ้างที่ใช้พระเมตตาที่พระเจ้าให้ไปหมดแล้วเมื่อวานนี้แล้ววันนี้คุณต้องการมากกว่าเดิมคุณรู้ไหมคุณคิดว่าคุณรู้ตัวว่าทําอะไรผิดไปเราผิดหลายอย่างแต่จริงๆแล้วเราเห็นความผิดของตัวเองไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำํำฉันหมายถึงใครจะวัดความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าได้ล่ะในพวกเราไม่มีเลย รู้ไหมพระคมภีร์บอกไว้ว่าเช่นเดียวกับที่คุณรับพระคริสพูดพร้อมกันร,รับเช่นเดียวกับที่คุณรับพระคริสคุณก็ควรดําเนินชีวิตยอย่างเดียวกันนั้นเอาละตอนที่คุณรับเชื่อในพระคริสสภาพของคุณตอนนั้นเป็นยังไงคุณก็มาถึงจุดสิ้นสุดของการเป็นตัวเองแล้ว การกระทำของคุณได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วสุดความสามารถแล้วที่จะพยายามเป็นคนดีหรือทำความดีเพื่อจะแลกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาโดยพื้นฐานแล้วคุณกำลังบอกว่าลูกอยู่นี่พระเจ้าเป็นตัวปัญหาเลยแต่ถ้าพระองค์ต้องการลูกโปรดรับลูกไว้ด้วยลูกยอมจำนวนแล้วอาเมนและทั้งหมดที่คุณจะทำนัตอนนั้นก็คือรับเอาพระเยซูอืม ว้าวโอ้โ <ho>. หเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จริงๆในชีวิตเราคุณรู้ไหมแม้แต่ในตอนนี้อาจจะมีบางคนที่ยังไม่ยอมจำนนชีวิตให้กับพระเยซูและฉันจะไม่ปล่อยให้ช่วงนี้ผ่านไปเฉยๆเพราะฉันสัมผัสถึงการเจิม ฉันแค่อยากจะบอกว่าถ้ามีใครในที่นี้ที่ยังไม่ได้ยอมจำนนชีวิตของคุณให้กับพระคริสต์ฉันจะอธิษฐานตอนนี้และนี่คือเวลาของคุณที่จะวางมือแล้วให้พระองค์รับช่วงต่อทุกคนพูดตามฉันครับพระบิดาลูกรักพระองค์ลูกขอโทษสำหรับความบาปของลูกลูกทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีพระองค์ ลูกขอยอมจำนนตอนนี้ใช้เวลาสักครู่ปล่อยทุกอย่างให้ผ่านไปลูกขอยอมจำนนโปรดรับลูกไว้อย่างที่ลูกเป็นพระเยซูลูกขอรับเอาอพระองค์อืม ใคร้ครวญดูลูกรับพระองค์พระเยซูทุกอย่างที่พระองค์เป็นลูกรับไว้แล้วและทั้งหมดที่ลูกเป็นทุกอย่างที่ลูกทำไม่ได้ขอมอบให้กับพระองค์ขอโปรดช่วยให้ลูกเป็นอย่างที่พระองค์ต้องการ ลูกเชื่อว่าลูกรอดแล้วลูกบังเกิดใหม่แล้วลูกได้รับการอภัยแล้วลูกกำลังเดินทางสู่สวรรค์และลูกจะมีความสุขสนุกกับการเดินทางนี้มาค่ะทุกคนสรรเสริญพระเจ้าดังๆด,ด,ด้วยกันฮัลโหลูยาจำไว้ว่าเราจะให้สิ่งที่เราไม่มีไม่ได้ สำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้วิธีรับพระเมตตาและการให้อภัยจากพระเจ้าแล้วเราจึงจะมอบให้กับคนอื่นๆที่ต้องการได้ผู้รับที่ดีจะกลายเป็นผู้ให้ที่ดีและนั่นจะเปลี่ยนชีวิตเราให้กลายเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นทุกๆวัน